เผยภาพปัจจุบันนางแบบบนซองบริ้นในตำนานกับค่าใช้จ่ายไม่ธรรมดาเลยจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับซองผงซักฟอกยี่ห้อบริ้นที่ตอนนี้มีการพัฒนาการไปหลายรูปแบบแล้วแต่ก็เป็นตำนานที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆก็คงจะเป็นรูปแบบของผู้หญิงที่กำลังดมผ้าให้ความรู้สึกเหมือนว่าผ้าพร้อมสะอาด Diore STR ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพซองบริ้นในตำนานพร้อมกับระบุว่าภาพปัจจุบันของนางแบบบนซองผงซักฟอกบริ้นในตำนานพี่โคติกาในวัย58ปีเล่าว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อปีพ.ศ.2523ตอนที่พี่อายุเพียงแค่16ปีและก็ได้รับค่าตัว 100,000 บาทก็ถือว่าเยอะมากๆปล.ดิฉันคิดมาโดยตลอดว่าผู้หญิงบนซองคือนัตยาแดงบุตรหงา 100,000 บาทเลยเหรอครับ 10,000 บาทก็เยอะมากแล้วนะสำหรับสมัยนั้นนะซึ่งก็เป็นซองบริ้นในตำนานจริงๆเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆและก็นึกไม่ถึงเลยว่าค่าตัวนางแบบในสมัยก่อนจะสูงขนาดนี้แต่ก็ดูแล้วก็คลาสสิกนะและก็นางแบบก็สวยจริงๆด้วย